เอาผ่านกับระบบช่วยจอดอัตโนมัติในระบบเครื่องเสียง JBL ค่ะมาชมกันเลยนะคะสามารถจอดเองอัตโนมัติได้เลยค่ะพร้อมออกจากซองเองอัตโนมัติด้วยนะคะมาชมกันเลยค่ะJBL มาจากนอกนะคะต้องบอกเลยว่าเครื่องเสียงตัวนี้ล้ำมากและนอกจากได้ในเรื่องของเครื่องเสียงแล้วนะคะมันยังได้ในเรื่องของเทคโนโลยีหลากหลายเลยนะคะก็คือทั้งจอดเองได้ด้วยนะคะขับเข้าซองนะคะแล้วเวลาที่จะขับออกจากซองมันก็ขับเองได้เดี๋ยวเรามาชมกันค่ะนะคะตอนนี้ว่างพร้อมให้จับจอง1คันนะคะสำหรับคันนี้เอาผ่าน SC Packageราคาปกติอยู่ที่ 3,490,000 ถ้าใส่ระบบ JBL ลงไปนะคะตัวนี้โดยปกติแล้วจะต้องเพิ่มเงินอยู่ประมาณเกือบ 400,000 บาทประมาณ 3,900,000 วันนี้คันนี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม 3,900,000 นะคะถ้าท่านสนใจจ่ายเพิ่มเพียงแค่ 250,000 เท่านั้นเดี๋ยวมาดูออปชั่นกันนะคะว่าเทคโนโลยีสุดล้ำจริงๆค่ะเอาละค่ะมาชมกันเลยนี่เลยค่ะระบบเครื่องเสียง JBL จากนอกนะคะตอนนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดถ้าเป็นระบบ JBL จากนอกของประเทศญี่ปุ่นเมื่อก่อนจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่ตอนนี้นะคะปรับภาษาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะและตัวนี้จะมีมาด้วยทีวีหลังนะคะที่แบบว่าหรูหรามากนะคะมาจากเมืองนอกเลยลำโพงนะคะ JBL 17ตัวอ่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะทุกท่านนะคะก็คือว่าอันนี้ทีวีหลังนะเดี๋ยวเราให้ชมกันเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเปิดปิดได้นะคะอันนี้ตัวทีวีหลังนะคะจะเป็นขนาดอยู่ที่ 13.5 นิ้วนั่นเองค่ะนะคะมาจากเมืองนอกเลยพร้อมด้วยนะคะฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็จะสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเราเนี่ยจะล็อกทีวีหลังไม่ให้คนข้างหลังเล่นก็ได้นะคะแล้วหรือว่าจะแยกเสียงได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราขับเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาดู iPad กันอยู่นะคะเราอยากจะฟังเพลงเราก็แยกเสียงกดตรงนี้นะคะให้เสียงมันออกเฉพาะแค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะคะนี่เลยคือข้อดีเฉพาะเครื่องเสียง JBL อย่างเดียวเนี่ยสำหรับคนที่รักเครื่องเสียงพูดเลยว่าซื้อไปสุดคุ้มนะคะลำโพง JBL 17ตัวค่ะแล้วก็มีกล้อง360องศารอบคันด้วยนี่เลยค่ะอยากจะดูมุมไหนก็ดูไปนะคะเป็นกล้อง360องศาจากเมืองนอกเลยนะคะฟังก์ชันตัวนี้เทคโนโลยีตัวนี้ล้ำมากนะคะทุกท่านแล้วก็ข้อสำคัญมีระบบช่วยจอดเองอัตโนมัตินะคะนอกจากจอดเองอัตโนมัติแล้วมันจะสามารถจอดได้ทั้งเข้าซองนะคะหรือว่าจอดแบบข้างๆอย่างเงี้ยได้เลยนะคะค้นหารถเองอัตโนมัตินั่นเองค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการค้นหารถนะคะค้นหาที่จอดรถค่ะกดปุ่มตัวนี้นะคะแล้วก็ดูสัญญาณหน้าจอค่ะขับตรงขึ้นไปนะคะอันนี้จะเป็นการจอดคู่ขนานนะคะด้านข้างค่ะจะจอดเข้าซองก็ได้จะจอดคู่ขนานด้านข้างก็ได้แต่ถ้าจอดเข้าซองนั่นก็หมายความว่าจะต้องมีเส้นนะคะเอาละค่ะเขากำลังค้นหาอยู่นะคะเดี๋ยวพอเจอนี่เลยค่ะเจอแล้วค่ะเจอเขาจะขึ้นปุ่มนะคะว่า stop นะคะอันนี้เราก็ใส่เกียร์ถอยพวงมาลัยก็จะหมุนเองอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็จะพารถเข้าไปเลยนะคะตามช่องที่จอดได้เลยค่ะแต่ในขณะที่พวงมาลัยหมุนนะคะเรามีหน้าที่ก็คือคอยแตะเบรกไว้ด้วยนะคะเพราะเขาจะไม่เบรกให้เองค่ะเราต้องเรียเบรกไปเรื่อยๆค่ะ
ขาจะไปตามเส้นเลยนะคะหมุนเองเลยค่ะเอาละค่ะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ใส่เกียร์ดีค่ะเขาก็จะเดินหน้าให้เรานะคะให้อยู่ในระยะที่พอดีกับรถคันข้างหน้าและรถคันข้างหลังนั่นเองเราก็จอดเก็บเบรกค่ะในขณะที่เราจะออกนะคะเราก็กดปุ่มอีกเช่นกันใส่เกียร์ดีค่ะเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะคะบอกเลยว่าประมาณ 300,000 ค่ะออปชั่นสุดล้ำเลยนะคะนอกจากของเราจะมีรถพร้อมรับได้ทันทีท่านใดที่ต้องการออปชั่นเทพๆเราก็มีนะคะแต่ถามว่าทั้งหมดคันนี้แล้วคุณจะเอาเครื่องเสียง JBL ได้อีกไหมต้องสั่งนะคะสั่งเนี่ยรอรถกันประมาณเดือน10ค่ะถ้าจะสั่งใหม่นะคะที่ต้องการเครื่องเสียง JBL จากนอกนะคะสำหรับคันนี้ว่างพร้อมให้จับจองเพียง1คันค่ะสนใจโทรเข้ามาเลยนะคะ0866681999หรือ025874666แอดไลน์แอด @AEY ออโต้เรามีรถพร้อมรับได้ทันทีค่ะ